ยำแมงกะพรุนน้ำมันงาน่าทานน่าทานไหมล่ะทำง่ายมากนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีทำก็ง่ายมากเลยครับแน่นอนครับทุกคนน้ำมันงานะครับใส่ลงไปเลยครับทุกคนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะใส่เยอะมันก็จะหอมครับน้ำพริกเผานะครับผมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะทุกคนพริกเผาเนี่ยเขาจะมีความหวานของเขาอยู่แล้วนะครับไปนี่เลยเพิ่มความนัวนิดนึงครับใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับแต่จะไม่ใช้น้ำปลานะเพราะว่ากลิ่นน้ำปลามันจะแรงครับทุกคนปั่นนิดนึงนิดเดียวครับมันจะได้แบบว่ามีความแบบสวยๆน้ำมันงานี่เลยน้ำยำน้ำมันงาของเราครับน่ากินไหมล่ะอันนี้ลวกแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ